ดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีรถรุ่นนะฮะ RC Clumber นะฮะ RC Clumber นะครับตัวนี้นะครับเป็น Bigfoot นะครับคันนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณ 3-4 แบบนะครับแบบแรกนะครับแต่ที่ผมมารีวิววันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้นี่รถแบบทรงฮีโร่ฮีโร่หน่อยนะครับแล้วก็มาแบบนี้ประมาณแบบนี้นะครับนี่ทรงแบบนี้สีดำแบบนี้แล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับแต่ที่ผมมาก็จะเป็นตัวนี้ครับมาเรามาแกะกล่องกันนะฮะตัวนี้เป็นสเกลนะครับ1ต่อ12นะครับ1ต่อ12นะครับเป็นคันใหญ่เลยนะครับแล้วก็รีโมทเป็น 2.4 กิกนะครับเพื่อนๆนี่3มอเตอร์นะครับ 2.4 กิกนี่สวยงามมากๆครับคันใหญ่เลยนะเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าไป Let's go เย้โอเคหลังจากที่เราแกะกล่องกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอุปกรณ์ที่มากับในกล่องก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นตัว RTR นะครับ Ready to Run นะครับ3มอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับลุยๆได้สบายนะครับรีโมท 2.4 กิกตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทตัวรถแล้วก็ใต้กล่องนี่ข้างในนี้ครับเขาก็จะมีกล่องนะครับนี่ที่จะเป็นแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนะครับจะอยู่ตรงข้างล่างกล่องตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาแกะแล้วก็มาวิ่งกันเลยดีกว่านะครับลืมพูดไปนี่เกิดมีคำถามนะครับนี่วัดให้ดูกันเลยว่าขนาดมันยาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับนี่เทียบกับแม่บรรทัดนะครับก็คือประมาณนี้นะครับนี่ยาวกว่าแม่บรรทัดมาประมาณ3เซนครับโดยประมาณนะครับแบบนี้นะฮะยาวกว่าแม่บรรทัดมาประมาณ3เซนผมตีไปว่าประมาณ34เซนนะครับโดยประมาณนี้นะครับ34เซนครับถือว่าคันใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆนี่ใหญ่เลยล่ะความสูงนะนี่ก็ถ้าวัดจากมุมล้อมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอ้ประมาณ16-17 เซนอะโดยประมาณนะครับสวยงามมากครับ3มอเตอร์ครับแล้วก็ไม่ต้องง้อระบบเพากันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็น3มอเตอร์นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะปีนป่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นไม่มีทางที่จะติดลมหรืออะไรเด็ดขาดนะฮะสบายมากครับบอดี้นี้จะมาแนวเพื่อชีวิตหน่อยนะต้องบอกงี้นะฮะเท่ๆนะครับนี่โอ้โหนึกถึงเพลงเพื่อชีวิตเลยกันเลยทีเดียวนะครับนี่แบบนี้โหดๆนะสไตล์อเมริกานะฮะcross country นะครับนี่แบบนี้นะฮะสวยงามครับมาเรามาวิ่งกันเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับคือเหมือนที่ผมบอกรถไต่หินนะครับเขาไม่ได้เน้นเร็วมากนะเขาจะเน้นประมาณว่าปีนป่ายนะครับปีนป่ายนะครับดูนะครับปีนป่ายนะครับปั๊บนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับเนี่ยไตหินครับมันจะประมาณเหมือนรถกระบะที่เข้าเกียร์หนึ่งไว้นะครับแรงบิดเขาจะเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแรงไต่กันดูนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาผมเองเลยละกันอย่างนี้นะเนี่ยสุดยอดมากครับจะได้เลยครับอย่างนี้นะประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราเล่นในบ้านนะมันไม่มีอะไรให้ปีนป่ายนะครับแต่ประมาณว่ามันเหมือนรถกระบะที่เข้าเกียร์หนึ่งไว้แรงท็อปเยอะๆนะฮะแต่ถ้าไปวิ่งเร็วๆวิ่งกระโดดอะไรมันไม่ใช่สไตล์นั้นอยู่แล้วนะครับประมาณนี้หล่อครับประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนก็สรุปก็คือเป็นรถที่ใช้ได้ครับแล้วก็มีความเป็นล็อกเคาน์เตอร์เต็มตัวไปเลยนะคือเข้าเกียร์หนึ่งไปเลยโทษเกียร์หนึ่งเลยวิ่งช้าๆไปเลยแต่ว่าปีนป่ายแรงท็อปเยอะๆประมาณนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับนี่เจ้าตัวClumberนะฮะตัวนี้เล่นดีมากๆเลยครับ cross country นะครับClumber cross country นะครับคันนี้ก็เป็นรีโมท 2.10 กิกแล้วก็คันใหญ่ด้วยนะครับเท่มากครับพี่ใครอยากได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์นี้เลยปุ๊บนี่
0847646457ย้ำนะครับ0847646457ไลน์แมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้นแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้นแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด